ในยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วให้ตั้งสติสัมปชัญญะา,าไว้ทุานฟังแทนที่ลุกขึ้นมาแล้วเออจะไปคิดว่าเดี๋ยวฉันจะไปที่นั่นวันนี้เดี๋ยวฉันจะทำสิ่งนี้กับคนนั่นหรือคิดนึกเรื่องราวนี้ว่าเออมันจะเป็นยังไงต่อไป นั่นนี่โน่นนี่ให้เอาไว้ก่อนมูฟังแยกเอาไว้ก mm ่อนเรามีความรู้สึกขึ้นมาในยามสุด right ท้ายแห่งราตรีข้าพเจ้าเองดูฟังพอมีความรู้สึกตัวขึ้นในยามสุดท้ายแห่งราตรีแล้วเนี่ยก็จะทําความรู้สึกไปในกายซะก่อนเออว่ากายของเรามันยังมีอยู่นะตรงนี้แขน ตรงนี้ศีษะตรงนี้ตัวนี่ขาไล่ไปพอทำความรู้สึกมาในกายสักประมาณนาทีถึงสองนาทีเรายังอยู่ยังไม่ตายยังมีลมหายใจแขนขาอาวัยวะต,ต่างๆนั่นนี่ยังมีอยู่เนี่ยก็มาระลึกถึงว่าผู้มีพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่เนาพุโทโธนี่ยังมีอยู่ไหมเม่อคิด นึกระลึกถึงนะว่าพุทธโธเนี่ยังมีอยู่ไหมใครครวนไปใครครวนไปโอ้พระพุทธเจ้านี่แม้จะปรินิพานไปนานแล้วแต่ว่าท่านได้มีการตรัสรู้มีการอุบัติขึ้นยากมากที่จะมีขึ้นมาได้สักครั้งหนึ่งแต่ก็มีขึ้นมาแล้ว เป็นแสงสว่างของโลกแล้วเอามีอยู่ดีเพราะระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็มาระลึกถึงพระธรรมด้วยบางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้ามีอุบัติขึ้นตรรมะบอกสอนไว้ก็มีอยู่แต่ว่าไม่ได้มากแม้แต่ในบัดนี้ธรรมะที่บอกสอนไว้นี่มีมากแจกแจง บัญญัติเปิดเผยทำให้เข้าใจได้ง่ายเปรียบเทียบเป็นอุปมาประมายให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างกำหนดบทเพยียญชนะไว้อย่างดีทั้งอัตถะด้วยมีความหมายหลายนัยยะงดงามทั้งในเบื้องต้นท่า,ามกลางที่สุดนี่ระลึกถึงแล้วนี่ก็สบายใจละโอ้ยังมีพระธรรมคำสอน แน่นอนอนลวแบบมงครั้งมองคราวมันก็หายไปบ้างแล้วถูกทำลายไปบ้างแล้วคนไม่พบเจอบ้างแต่เท่าที่มีอยู่เนี่ยก็เพียงพอที่จะให้เกิดในข้อที่สามก็คือการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบก็มาระลึกถึงว่าเอายังมีหมู่ที่เขาจะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนี่ยเขายังมีการทำการปฏิบัติอยู่ไหม ยังมีไหมศีลในโลกนี้ยังมีไหมยังมีไหมสมาธิในโลกนี้ยังมีไหมยังมีไหมปัญญาเนี่ยในโลกนี้มันยังมีอยู่ไหมคิดดึกคร่ครวนระลึกถึงไปทุกฟังตื่นขึ้นมานี่ให้ตั้งจิตตั้งสติเอาไว้อย่างนี้เลยหรืออาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะในยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เราลุกขึ้นตื่นขึ้นเท่านั้น บางคนทากิจการงานใดๆอยู่ก็ตามให้ฝึกทําให้ฝึกปฏิบัติเลยเราแทนที่จะไประลึกนึกถึงเรื่องที่จะทําให้เรากลุ่มใจขัดใจไม่พอใจให้เราฝึกในการที่จะตั้งสติกึ้นหน่อยก่อนพอจิตเรามีสติมีสมาธิมีกําลังแล้วเวลาที่เราระลึกนึกถึงเรื่องที่เราต้องการจะแก้ปัญหาเนี่ย มันจะมองคนละแบบกันเพราะว่าเวลาที่ถ้าเราไม่มีสติสัมมชญญัญยะเราไปคิดนึกระลึกถึงเรื่องที่จะให้มันกลุ่มใจขัดใจมันจะคิดไม่ออกมันไปไม่ได้มันจะตันมันจะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉา,าสมาธิได้แต่ถ้าเราตั้งสติอาไว้ให้มันถูกให้มันดีเนี่ย ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมหมู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระลึกถึงอยู่ในกายของเราด้วยนมีสติแล้วสมาธิก็เ,เกิดพอจิตเรามีกำลังคือสติมีกำลังคือสมาธิเอาเราคิดนึกถึงปัญหายอย่างเด่างหนึ่งในชีวิตของเราเรื่องลูกบ้างเรื่องงานบ้างเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบ้างนี่ เราจะรู้เห็นทางไปได้ตำรวจตรงส่งไปตรงนี้ตรงเรียนอย่างนี้ตรงพูดอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เราจะมีทางแก้มีทางออกมันจะเป็นคนละแบบกันเอาในที่นี้ให้เราฝึกทำดูฟังเริ่มกันเลยอันดับแรกคือให้นึกถึงไปในกายของเราปลายผมจนถึงพื้นเท้ารูดไปก่อนที่หนึ่ง จากพื้นเท้าขึ้นมาถึงปลายผมรูดไปอีกทีหนึ่งนึกเอานี่แหละว่าในกายของเรานี้มีส่วนประกอบต่างๆเป็นเปรียบเทียบไว้ให้เหมือนกับถุงผ้าของชาวไร่ชาวนาที่จะมีปากเปิดได้สองข้างข้างในเขาจะเก็บตันญพืชต,ต่างๆไว้งาบ้างทั่วบ้าง ถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วประเภทข้าวต่างๆพูิทีจะไว้เป็นทำพันธุ์พืชในการที่จะปลูกพืชในฤดูการต่อๆไปหรือฤดูการนี้จะใช้พืชพันุ์นี้ก็ไปเอามานี่ก็เป็นถุงผ้าที่เก็บสัญญพืชต่างๆเปิดดูแล้วก็ออในนี้มีถั่วเท่านี้งาเท่านี้เขาเห็นดูได้เขาก็เตรียมวางแผนได้เอาไปใช้งานได้ กายของเรานี้ก็เหมือนกับหุงแต่เป็นหุงหนังเต็มฟังมีปากเปิดได้สองข้างคือปากและจมกูกีนกรทางหนึ่งทวราน,นักทวานเบานี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งมีระยางออกมาเป็นสาขายื่นออกเรียกว่าเป็นปัญจสาขาคือแขนข้างที่หข้างที่สองขาข้างที่หนึ่งข้างที่สอง แล้วก็สีสษะภายในเนี่ยเหมือนถุงผ้านั่นแหละมีถั่วมีระงามีพืชพันธุ์ต่างๆในกายของเราที่เป็นถุงหนังเนี่ก็มีอวัยวะต่างๆมีกระดูกตั้งขึ้นเป็นโครงฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดข้างในก็มีอวัยวะตับไตไส้พุงสมองม,ม้ามปอด ลำไส้เล็กลำใส่ใหญ่ส่วนไหนที่เป็นของแข็งมันจับต้องได้อาจจะไม่แข็งเป๊กเหมือนกระดูอาจจะนุ่มๆย,ยุยยุยลงไปเหมือนปอดเราก็จัดเรียกว่าเป็นธาตุดินอันไหนเป็นของเลว้วเอิบอาบเปียกชุ่มเราก็จัดเป็นธาตุน้ำอันไหนเป็นความร้อนเป็นของเผาไหม เช่นอุณหนภูมิที่มันสูงขึ้นต่ำลงเราก็จะเป็นาธาตุไฟอันนี้เป็นอากาศเป็นออกซิเจนที่ต้องสู่ไปเลี้ยงในร่างกายเป็นก๊าซที่ก่อขึ้นในขณะการย่อยอาหารเรอออกมาบ้างผายลมออกไปบ้างนั่นก็เป็นาธาตุลมจุดไหนที่เป็นช่องว่างๆไม่ได้มีเนื้อเลือดเข้าไปบรรจุอยู่นี่เรือเป็นาธาตุช่องว่าง จุดที่บางๆในกายของเรามันก็มีบางทีอาจจะเป็นในหลกศีรษะในไขกระดูกกลางกระดูกจุดไหนที่มันไม่มีไขมันก็เป็นท่าช่องบ้างขึ้นมามีอยู่ในกายของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆแบบนี้นี่คือระลึกมาในกายของเราแล้วนะเอาพอเรามีสติใคร่ครวญมาในกายไม่ไปคิดนึก ระลึกถึงเรื่องอื่นต่างๆอย่างใดๆใเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธนั้นหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมมีการตร,รัสรู้มีความรู้ดีด้วยเหตุปัจจัยที่สร้างสมมาจากเรื่องจรณาสิมีศีลสมาธิปัญญาในขั้นต่างๆ นับแยกรวมกันได้15อย่างทําให้เกิดวิชาคือความรู้เป็นพุทธโธขึ้นมาันั้นจะอุบัติขึ้นสักครั้งหนึ่งการที่จะมีพุทธโธอุบัติขึ้นได้เนี่ยทุกฟังก็ต้องอาศัยอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสีนั้นก็จึงเป็นธรรมโมขึ้นมามีธรรมมากอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันถูกปกปิดปิดบงัง ลืมกันไปความหลงลืมมันคือประมาทความถูกปกปิดนั่นคืออวิชชาปกปิดธรรมะไว้เราไม่รู้ไม่เห็นไม่แจ่มแจง้งพระพุทธเจ้าจึงมาอุบัติขึ้นค้นพบสิ่งที่เป็นธรรมโมด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามศีลสมาธิปัญญาธรรมะแล้วปฏิบัติดีที่สุดเลยแล้วนั่นน่ะจึงเป็นพุทธโธเกิดขึ้นมา การปฏิบัติดีที่สุดแล้วเลยนั้นนะ่ะนั่นคือสังโคซึ่งหมายถึงหมู่แห่งผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมะคำสอนนั้นดีที่สุดเลยออกมาเป็นพุทโธไงคือเป็นสัมมาสัมพุทโธเกิดขึ้นพุทโธธมโมสังโคในตัวฟังมันจึงเป็นอย่างเดียวกันพุทโธนี้เราไม่ได้หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าชายุก็คือท่าน วัดเกิดขึ้นมาจากคันของพระนางสิริมหามายาเกิดเป็นคนธรรมดานี่แหละไม่ได้เป็นเทวดาอินพรหมใ,ใดๆมีเชื้อสายสาขะเป็นเจ้าชายนั่นก็ใช่อยู่แต่เราไม่ได้เอาตรงนั้นเราตรงการตรัสรู้จำฝังเราตรงการตรัสรู้ถึงแม้ว่าตรัสรู้เป็นสมมาสมพุทธเจ้าแล้วก็ตาม ประด็นทีานแล้วก็มีธาตุมีอะไรเราก็ไม่ได้หมายถึงเอาพุโทโธในความที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าสมัยต่อมาเขาสร้างเป็นพระพุทธรูปไม่ว่าจะทองคำทองเหลืองหรืออิฐหรือปูนก็ตามในขณะสมัยต่อๆมาเราไม่ได้ตรงนั้นเราเอาตรงการตรัสรู้ขึ้นมานี่การตรัสรู้นี่ก็มีอยู่หลายระดับในระดับที่ ตรัสรู้ตามเราก็เรียกอนุพุโทโธในระดับที่ตรัสรู้ได้เองไม่ได้จะสอนคนอื่นให้ตามตรัสรู้ได้เราก็เรียกว่าปัจเจกพุโทโธสูงสุดในระดับที่ว่าตรัสรู้เองแล้วยังสามารถบอกสอนคนอื่นให้ตรัสรู้ตามได้เราก็เรียกว่าสัมมาสัมพุโทโธเราเอาตรงการตรัสรู้นี้นี่สําคัญการตรัสรูน้นี้มันก็ต้องอาศัยรู้อะไรละ่ะ ต้องรู้อริยสรรัจสี่ไงรู้อริย 4. สัจสี่สี่อย่างไหนคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุก์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุก์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกและความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์นี่คือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างที่คุณต้องรู้ ในความจริงประสาทเสียงที่กณต้องรู้นี่มันจะรู้ได้ยังไงถ้าลำพังแต่เพียงเราฟังเนี่เรารู้แล้วหรือ,อยังจำไ,ได้มันไม่ใช่อยู่รู้ในญาณนะบงังจะรู้เนี่ยต้องรู้ด้วยญาณไม่ใช่รู้โดยหูรู้โด,ยห,ดยหูมนันเป็นแค่วิญญาณเฉยๆยังไม่ใช่ญาณนะยังไม่ใช่วิชายังไม่ใช่แสงสว่างไม่ใช่ปัญญายังไม่เป็นดวงตา แต่เป็นแค่การฟังเอาฟังดูดีได้จำดีจำดีได้นั่นคือเริ่มมีการปฏิบัติแล้วเริ่มมีการปฏิบัติแล้วเป็นการปฏิบัติที่เป็นมาตามขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นไปตามขั้นตอนของเรียสัจทั้งสมีการปฏิบัติมาเป็นลำดับขั้นคุณก็จะมีความรู้คือยานในเริยสัจสี แต่จะรู้ขึ้นมาได้พุโทโธธรรมโมสังโฆในธรรังจึงเป็นอย่างเดียวกันอยู่ในยันเดียวกันต้องอยู่ในไหนอยู่ในกายของเราอยู่ในใจของเรากายของเราใช้ในกาปรปฏิบัติดีป,ปฏิบัติชอบก็ได้รักษาศีลได้สมิมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายได้สิเราทําได้ด้วยกายด้วยใจของเรานี้เราทําดีป,ปฏิบัติดี นั่นก็คือมาตามทางธังเราตั้งจีตตั้งสติเอไว้ในกายระลึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโคนี่จิตใจเราสบายเลยให้เราเริ่มปฏิบัติใหม่ดันนี้ต้องการให้ท่านฟังเนี่ยได้ใกล้รวนต่อไปด้วยเพราะว่าในเนื้อหาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้นี่มันมีรายละเอียดมากมาย ที่ว่าธรมโมธัมโมคืออริยสัจสีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคความจริงอัรประเสริฐแค่เพียงผิวเผินเท่านั้นมันยังมีต่อไปอีกอฟังความลึกซึ้งในเรื่องของธรรมเนี่ยมันกระจายไปมันคืบคลานไปเรารู้เรื่องทุกข์ทุกข์คืออะไรนี่ให้มา จะเดินทำมานุสติด้วยนะบางคนจะคิดว่าชีวิตฉันก็มีแต่ความสุขดีอยากกินอะไรก็ได้กินอยากทำอะไรไปไหนก็ได้ทำได้ไปเกิดมีสุขเวทนาเกิดขึ้นแต่ยังเข้าใจสุขเวทนาว่ามันเป็นสุขนี่อันนี้คือยังไม่รู้เรื่องทุกเ์พราะทุกนั้นคือขันธ์ทาังงาน,น,นั่นเอง รรปเวทจนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกนั้นคือภัสสะทั้งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจทุกนั้นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะในรูปแบบภาษาอันเป็นที่ตั้งความพอใจหรือไม่พอใจก็ตามนั่นคือกองทุกข์ทั้งสิ้นเลยต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนอยู่ในข้อที่หนึ่ง และอที่สองนั้นทรายยังเข้าใจไปว่าโอ้ฉันต้องมีตั้งเป้าหมายในชีวิตเป็นความอยากต้องมีความทยานต้องมีการไขว่คว้าสิ่งเหล่านี้ต้องทําให้ได้มากๆหามาใสาให้เยอะๆจะได้ประสบความสําเร็จเสียทีอันนี้คือตัณหานะตัณหาเนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นเหตุให้เกิดความสําเร็จนะเนี่ยแต่มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ด้วยซ้ํา ้องเข้าใจในข้อที่สองนี้ว่าตัญหาหนั้นคือเหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์คือทุกขนิโรธาเนี่ยคือความดับลงของตัญหาไม่ใช่ความดับลงของทุกข์นะดูฟังเข้าใจไหมทุกข์เนี่ยมันมีอยู่ของมันตามธรรมชาติอยู่แล้วทุกข์มีอยู่ของมันตามธรรมชาติอยู่แล้วของฟ้าภูเขาต้นไม้ทะเลสิ่งต่าง พัดสนที่น่าพอใจไม่พอใจเป็นเหตุปัจจัยของมันมาอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วสิ่งที่ทําให้เรามีความทุกข์นั้นคือตัณหาเหมือนตาเหมือนรูปมันมีอยู่แล้วสิ่งที่เชื่อมต่อตากับรูปนั้นคือความพอใจต่างหาเป็นเครื่องยึดโยงก่อเกี่ยวของกันละกันเสียงกับหูเสียงมันก็มีของมันอยู่แล้วหูเราก็มีของเราอยู่แล้ว แต่ที่มันยึดโยงเชื่อมกันนั้นด้วยความกำหนัดยินดีพอใจตั้งหาเพราะฉะนั้นถ้าเราดับตัดเจ้าไอตัวเชื่อมนี้ได้เสียงกระหูมันไม่มีปัญหามันเป็นธรรมดาของมันไปมันก็อยู่ของมันไปได้ไดยินก็ธรรมดาไปเห็นก็ธรรมดาไปเราก็ใจเจ้าสาเหตุเข้าใจความดับแล้วนี่จะแก้ปัญหาได้ถูกต้องตรงจุดสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้นั้นก็คือ เส้นทางที่เดินตามทางนี้สิ่งที่จะแก้ปัญหานั้นไม่ใช่ว่าด่ากันว่ากันขี้เกียจขี้คร้านปฏิเสธสิ่งต่างๆเอาจ้บางคนเข้าใจไปว่าปัญหาเป็นสาเหตุของความทุกข์นั้นฉันก็ไม่ต้องตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตเลยก็ทำพออยู่พอกินนิดๆหน่อยๆไปเลยกระเดยดไปในทางขี้เกียจขี้คร้านไม่ทำความเพียรไม่ปฏิบัติติดต่ออันนี้เข้าใจกล้าเกลือนะ เพราะว่าในมัคแปนี่เส้นทางวิธีการที่เราจะให้เข้าใจได้ถูกต้องมันต้องมีความเพียนเพียนอย่างมากเลยสำมาวายาม마นี่ต้องตั้งไว้ให้สม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าทุกสมุทยัยนิโรธและมักสี่อย่างนี้ต้องฟังเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ขึ้นมา มีอยู่ก่อนแล้วเป็นธรรมโมตรัสรูุขึ้นมาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบคือสังโฆร,รู้ตื่นขึ้นมาเป็นสัมมาสัมพุทโธมาบอกธรรมโมต่อน,นี้กับเราเรามาปฏิบัติขึ้นมาเป็นสังโฆเราก็เป็นพุทโธขึ้นมาในระดับที่เป็นอนุพุทโธตามมาอริยสัจีนนั้นจึงมีพุทโทธธรรมโมสังโฆอยู่ในนี้ด้วย อยู่ในกายของเราเนี่แหละอยู่ในใจเรานี่แหละ,ใใแ,หละแต่ละข้อแต่ละข้อนะทุกฝั่งมันต้องมีปัญญาเกิดขึ้นนั่นคือพุโทโธรู้เข้าใจให้ถูกว่าอะไรเนี่ยมันเป็นปัญหาในทีน่นี้คือตัณหานะแต่เราหาใส่มามากๆนี่จะมีปัญหามากนั่นคือสมุทยัยอย่าไปเข้าใจว่าสุขเวทนานั่นคือเป็นความสุขแต่ให้เข้าใจมีปัญญาเกิดขึ้นให้มีความตื่นขึ้น,นเป็นพุโทโธว่า สุขเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่าไปเข้าใจว่าสิ่งอื่นๆที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจนั้นเป็นปัญหาต้องแก้ไขต้องทำให้มันดับไปแต่เข้าใจว่าปัญหาต่างหากที่เราต้องทำให้มันดับไปจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องไปแก้ที่เหตุกองปัญหาเส้นทางการดำเนินนั้นคือมากแปดทีนี้เราต้องมีพุโทโธคือความรู้ความตื่นเข้าใจให้ถูกต้องแล้วในข้อที่หนึ่ง การมาปรับแก้ความเข้าใจให้ถูกนั้นคือการปฏิบัติปฏิบัติชอบนั่นเองตัวทุกสมุใจนี้รถมากนั้นก็เป็นธรรมโมอยู่แล้วนอกจากนี้ทำกฝังในกิจที่ควรทําแต่ละอย่างแต่ละอย่างในแต่ละเรียสัตว์ทั้งสี่ข้อนั้นก็ไม่เหมือนกันนี่ก็เรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะเราตั้งสติทําสมาธิขึ้นนี่ให้ใครกลววไหมถูกจุด ดูมาให้ถูกที่ทุกนี่ท่านบอเป็นสิ่งที่ต้องรู้รอบหมายถึงทำความเข้าใจทุกเนี่ยไม่ได้ให้ละถ้าละทุกนั่นคือปฏิบัติผิดสังโคการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันไม่ชอบแล้วพอไม่ชอบแล้วพูดโทกันรู้มันก็เกิดขึ้นไม่นา้มันก็ตันอยู่แค่ในรอบแรกทำโมใช้ลึกซึ้งขึ้นไปมันก็ไม่ได้อะ เพราะน้นเราต้องทําให้ถูกเข้าใจให้ถูกจะทําถูกได้ต้องเข้าใจให้ถูกจะทําถูกในเรื่องของทุกข์ว่าต้องให้มีการรอบรู้ไม่ใช่เป็นการละแต่ให้มีการรอบรู้นี่คือเข้าใจมันอทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้มีสภาพเป็นอย่างนี้มีอาศัยเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้เป็นนันตาอย่างนี้ต้องรอบรู้เข้าใจมันแต่สิ่งที่ต้องละเสียนั้นคือตัณหา ตนาะความทะยานอยากไม่ว่าจะเป็นความอยากในทางการความอยากในการมีการเป็นความอยากในการไม่มีไม่เป็นี่รายเรียดมันเจาะลึกเข้าลงมาแล้วนะพอเราตื่นเช้ามาเราอยากจะไปกินข้าวเราต้องหาอาหารเราต้องทำงานก็จะทำเพื่ออะไรละ่ะถ้าทำด้วยอาศัยเหตุคืออยากมีอยากเป็นแบบนี้ อันนี้คือมีปัญหาแน่ประวัตตนานี่มันเกิดขึ้นแล้วพอ,อ,อกพูนขึ้นแล้วตนาน,นี้ต้องล้าเสียเอาเราจะลาได้ยังไงเราไม่ต้องไปทํางานอย่างนั้นเหรอําสิตุ่มฝังทํางานใส่ความเพียร้าไปสิเต็มที่เลยแต่การทํางานของเราตุมฝังมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมหาโพาทรัพย์มาด้วยกําลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงือ่อ เป็นโพกซับที่ได้มาโดยธรรมนี่นะจะให้มันที่แบบไม่เกี่ยวข้องกับตัณหาลดละตัณหาได้เนี่ยทได้ดูฝั่งเพราะว่าการที่เราทําความเปี่ยนใส่ความเพี่ยรลงไปเนี่ยมันไม่ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยกามก็ได้มันไม่ต้องไปเกี่ยวขอ้วอ,งวของด้วยความอยากมีเป็นเราไปเกี่ยวข้องด้วยความอยากเป็นก็ได้ไงแต่เป็นการทําความเพียรชนิดที่ให้กินเลสข,ของเราเนี่ยมันลดลงมันคือการสร้างเหตุที่ถูกต้องตามระบบกองมรรคแปด ตามระบบของที่ไม่คิดตำหนิติเตียนทำร้ายที่มึแทงคนนึ่งเขาเป็นสมาสังกปะไม่ได้คิดพยาบาทแต่มีใจเมตตาอยู่ในศีลสมาธิปัญญาการปรารบความเพลี่ยนใดๆอยู่ในเกจของมารคกเนี่ยก็ทำให้ตัณหาเนี่ยมันลดลงได้การเงินการงานเราก็พัฒนาได้ตัณหานี่จึงต้องละเสีย เส้นทางคือการทำความเพียรอยู่ในศีลธรรมต้องทำให้มากๆทำให้มันถูกคือบางทีมันยังทำไม่ถูกทำไม่เจริญทำไม่ได้ต้องพัฒนาคือมึงก็จะมีความยอว่าฉันนั่งสมาธิเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้คุณก็อย่าเพิ่งทำสิคุณไปทำอะไรที่มันได้ซะก,ก่อนแล้วทำอะไรที่มันได้อ่ะเอาคุณรักษาศีลได้ไหมคุณยังมานั่งสมาธิไม่ได้เลยก็ยกไว้ คุณหาทราบเนี่ยด้วยความเพียนเป็นกเรื่องลุกขึ้นรวบรวมไม่ได้กาลังแขนได้ไหมผู้ใจดีๆกันได้ไหมให้มีความปรารถนาดีกันได้ไหมตรงไหนทําได้ทําก่อนเลยอาจจะไม่ได้ทั้งหมดก็ได้บ้างนี่ก็ค่อยๆพัฒนาต้นใจคํานี้ทุกเนี่ยต้องรับรู้ปัญหาเนี่ยต้องละเสียการดับให้ไม่เลือของตัณหาเนี่ยต้องทําให้มันค่อยๆเกิดขึ้นต้นใจ คำว่าแต่ไม่แจ้งสมมักคือข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยต้องพัฒนาให้มีให้เกิดคร่องนี้สำคัญนะทุกังทุกสมุทยนี้โรดมักมีกิจที่ควรทำแตกต่างกันในกิจที่ควรทำแตกต่างกันนี้เราอย่าสับสนปัญหาอย่าทำให้มากมักอย่าทำให้น้อยปัญหาต้องละเสียทต่ไม่มันน้อยลงเสีย มัคนี่ต้องทำให้มันม,นมากๆขึ้นจเจริญขึ้นอย่าไปสับสนกับเรื่องความอยากกับเรื่องความเพียรอยากกับเพียรไม่เหมือนกันถ้าเราแยกกันไม่ได้สับสนแน่นอนทำสลับกันอันหนึ่งเพิ่มอันหนึ่งลดไม่ถูกพอเรามีความอยากมากความเพียรเราเพิ่มขึ้นอ้าวมันไม่ได้ความเพียรก็ถอ,ถอยอ่อนแอทุกมากขึ้นเพราะความอยากมันมากไง ความเพียรก็มากตามความอยากความเพียรน,นั้นก็เลยกลายเป็นความคลายเคลื่อนไปตามนหน้าของความอยากไม่ได้เอาไมาปะะ้ประะับซะปรับซะความเพียรต้องมีให้มากถ้าม,มากเกินไปกลายเป็นความฟุง้งซ่านตันหนามันกินหัวเขาไว้แล้วเอาไมา้ปรับไม้ไอีกความเพียรก็อย่าน้อยเกินไปน้อยเกินไปมันก็กลายเป็นขี้เกียจขี้ร้านมันก็ไม่พัฒนาไม่เจริญสิ่งที่เจริญมากขึ้นก็เป็นความขี้เกียจ แล้ก็เป็นวิปวาตัหาโผล่มามากขึ้นอีกตาหานี่มันเอาเราทั้งสองทางนะแต่มากนี่คือทางนี่เป็นทางสายกลางไงทุกฝั่งมันก็จึงเป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่ชนตันข้างนี้ก็ชนตันอีกข้างหนึ่งเหมือนฟุตบาทหรือขอบไหลทางขึ้นขอบรถไปแล้วก็สะกิดไปโดนฝั่งนี้แล้วก็มากเกินไปเรยวกลับมาไปโดนฝั่งนู้นค่อยๆปรับเอานี่คือสําคัญ คิดว่าชนตุ้มด้านนี้แล้วก็จอดทิ้งเลยไม่ได้ทุกฝัง,งเราก็ไม่ไปไหนจึงต้องมีการทําให้เจริญชนตุ้มเอาละตัดทิ้งเสียปรับมาจเจริญต่อไปอีกเข้าเริ่มทางดีเอามันเบี้ยวออกอีกแล้วชนตุ้มอีกฝั่งหนึ่งก็ตัดละปรับกลับมาละเสียเจตนานั้นเอาจเจริญให้มากลับมาตามทางเราก็จะค่อย มีความรอบรู้เรื่องทุกเนี่ยไปได้ตามกระบวนการท้ฟังแต่ม,มีครั้งหนึ่งนะทุกเนี่ยไม่ได้ให้ละแต่ให้ทําความเข้าใจอยู่กับมันให้ได้ทุกนี้คือตรงไหนกายก็เราเนี่ยเป็นทุกใจก็เรานี่ยเป็นทุกขความคิดนึกต่างๆนี่ะเป็นทุกขเราจะเข้าใจมันได้ยังไงอยู่กับมันได้ยังไงพุโทโธตมโมสังโฆไงแต่เรามีพุธ โทธรรมโมสังโฆอยู่ในกายของเรานะกายของเราเป็นกองทุกข์ถูกไหมเอาพุทโทธรรมโมสังโฆเนี่ยตั้งใส่ไว้เลยตึมนี่มักแบจะเจริญขึ้นพอมักแปเจริญขึ้นคุณเข้าใจกายจิตวิญญาณมนโนพวกนี้ได้เข้าใจได้แล้วตัณหาที่มันเกิดขึ้นในกายนในใจของเราเนี่ยค่อยๆลดลงลดลงเจริญมากกับละตัณหาเนี่ยมันจึง ค่อนข้างจะสับสนทุกฝัง,งชนปรับเปลี่ยนจูนนั่นนี่แล้วถึงค่อยไปได้เพราะกระบวนการทำนี่มันจึงเป็นกระบวนการทุกฝัง,งเป็นกระบวนการกระบวนการนี้ได้บอกสอนเอาไว้แล้วโดยพระพุทธเจ้าของเรากระบวนการนี้ต้องเริ่มจากศรัทธาทุกฝังศรัทธาศรัทธานั้นหมายถึงความมั่นใจ ความลงใจความเชื่อใจความเลื่อมใสความพอใจในอะไรในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไงว่าการตรัสรู้นั้นมีจริงให้มั่นใจเลยเราตื่นช้ามาราลึกไปในกายละระลึกถึงพระพุทธเจนะ้านั่นคือให้เกิดความมั่นใจในการตรัสรู้นี้นั่นคือศรัทธาวพาะที่ท่านตรัสรู้นั้นคือพระธรรมประธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว สามารถปฏิบัติได้ตามจริงคือมีศรัทธาในพุทธโทธตัมโมสังโฆในทีน่นี้พระพุทธเจ้าพอมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเอาลองเข้าไปหาสิก็้าไปนั่งใกล้ดูสิเงี่ยโสดลงฟังดูสิว่าท่านพูดสอนบอกไว้ไว่าอย่างไรคำแรกเลยทัาหมดฟังที่ท่านพูดบอกสอนเอาไว้ กับเหล่าภิกษุทั้งห้านี่เดวเมพิกเวอันตาทางสุดตรงสองข้างที่มันจะตันเป็นส่วนสุดอันนั้นไม่ดีมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี่ทางสายกลางมันดีอริยสัจท,ทั้งสี่ทุกสมุทัยนี้รรถมรรคนี่แต่คือสิ่งแรกที่ท่านบอกไว้สอนไว้ คืออริยสัจสี่นั่นเองเราเนี้ยสดลงฟังเราจะได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่แน่นอนในอริยสัจสี่นั้นก็คือมีอริยมรรคมีองค์แปดอยู่ด้วยธรรมะทั้งหมดเนี่ยไม่มีหนีเกินไปจากมรรคแปดเหมือนรอยเท้าช้างที่มาว่าจะรอยเท้ากระต่ายรอยเท้าหนูรอยเท้าลิงรอยเท้าเสือจะไม่ใหญ่เกินไปกว่ารอยเท้าช้าง ในมนดาสัต์บกทั้งหลายธรรมะทั้งหลาย,ยนยาี่อยู่ในอริยสัจสีอยู่ในอริยมรรคมี8แปดเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการสอนให้รู้จักธรรมหากินการสอนให้รู้จักแบง่งจ่ายทรัพย์การสอนให้รู้จักมีความเคารพนอบน,าบนา้าต่างก็อยู่ในอริยสัจสีนี้ทุ่ฝฟังเราฟังทำเนี่ยให้มันค่อยๆทรงจำให้มันได้ ทรงใจให้มันได้ไม่ว่าจะเนื้อหาจุดใดจุดหนึ่งเอ๊ะน,นี่มันเป็นยังไงทําไมเหมือนไม่เคยเข้าใจทำไมให้ทําความเพียรในขณะเดียวกันก็ให้ละให้วางที่มันจะไปยังไงได้อันนี้ต้องมีการพิจารณาไกรกรวนเนื้อความนั้นให้ดีนี่คือลำดับกันนะทุกฝังนะเราตั้งศรัทธาไว้ก่อนแล้วให้มีการเข้าไปหานั่งใกล้เงียบสวบลงฟังธรรมฟังธรรมจุดนั้นฟังธรรมจุดนี้ ไกร,ร่ครวนพิจารณาเนื้อความไม่ดีผลการไกร้ครวนพิจารณาเนื้อความไม่ดีกําหนดบทเปลี่ยนจะได้มันถูกต้องด้วยอย่าไปคิดว่าเออละทุกละทุกหนึ่งกำหนดบทเพียนชนะคลายเคลื่อนพอจำผิดจำมาไม่ถูกคลายเคลื่อนมันดันพิจารณาไปไม่ได้นะทำนั้นจะไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์พอธรรมะที่เราทรงจำได้ถ้าเราจำมาผิด ไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์เนี่ยมันจะหมดกำลังใจมันจะว่าเราฉันจะทำต่อไปยังไงโอ้คำสอนเนี้คงจะไม่มีแล้วล่ะเป็นเรื่องที่มีมาในตำนานเฉยๆเป็นคนเรื่องกับที่มีมาจริงๆคุณจะเป็นคนลำแบบกันฉนถ้าความพอใจความอุตสาหะอะไรมันก็ไม่มีเพราะว่าคิดนึงมาผิดไปทางแล้วเอาตั้งใหม่ทักว่างตั้งใหม่ เราพิจารณาเนื้อความให้ดีให้มีความมั่นใจมีความมั่นใจในพุทโทธตมโมสังโฆให้เราตั้งความมั่นใจนี้ไว้ในกายในใจของเราเสร็จแล้วฟังทมดูใคร,ร้กรวญพิจารณาดูเรื่องเรียสสีนี่แหละเรื่องมารคกแปดนี่แหละจะไม่มันดีให้มันได้ถูกต้องตามบทเลียนชนะถูกต้องรอบรู้ ปัญหาเป็นเอกของความทุกข์ต้องละนิโรธคือความดับไม่เหลือของตนานี่ต้องทำให้แจ้งมักนี่คือมัชฌิมาปฏิปทามีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี่ต้องทำให้มากต้องทำให้เจริญแต่ยังไม่มีต้องทำให้มีแต่ยังไม่ดีต้องทำให้ดีความเพียรนี่ความเข้าใจที่ถูกต้องนี่จิตที่นุ่มนวลน,นี่จิตนุ่มนวลกันด้วยกันกับความเพียรไม่ให้มีความอยากละเสียด้วยความอยากนี่ เราต้องทําให้ถูกต้องตามกระบวนการมันลงรับกันได้นะวางถ้าเราใคร่รรนไม่ดีเนี่ยนะมันจะลงรับกันไม่ได้พอลงรับกันไม่ได้การทําที่สุดแห่งทุกเนี่ยมันจะไม่ปรากฏคุณจะไปต่อไม่เป็นเลยแต่ถ้าเราใคร่กรนให้ดีมันจะมีรูมีช่องที่ลงรับกันได้ดี่คือสำคัญคือเราจะไม่เห็นด้วยกับอะไรเลยนะทุกวงในโลกนี้เนี่ยนะ คุณก็คิดไปได้ไม่มีปัญหาคุณก็ด่าคนนั้นว่าคนนี้คิดว่าอันนี้ไม่ถูกอันนี้ต้องถูกเท่านั้นเขาพูดอะไรมาก็แย้งไว้ก่อนนี่นะนี่คือมันมีวิจิกิจามากมีวิจิกิจามากสัตตาน้อยมันก็จะเห็นลงเข้าอะไรกันกับใครไม่ได้ละช่องทางมันก็จะตันหมดไม่มีรูไม่มีทางที่จะไปเกิดการทำต่อได้แต่ถ้าเรามี ความเข้าใจให้มันปรับถูกต้องไมีศรัทธาในทางคําสอนมีศรัทธาในการตรัสรู้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกวันเนี่ยมันยังมีอยู่นี่ใครควรพิจารณาด้วยดีเราจะเห็นจุดที่มันจะลงรับเข้ากันได้ต้องหาให้เจอหาหเห็นถ้าหาไม่เจอหาไม่เห็นมันจะไปต่อไม่ได้การจะหาให้เจอหาให้เห็นนี้คือพิจารณาให้ดี ตรงไหนที่มันลงรับกันกําหนดบทเพียนชนะให้ถูกต้องใครควรดูดีให้รับขอบรอบรู้เป็นยังไงเป็นปริญญาจะรอบรู้ได้ยังไงไม่ใช่ละหรอไม่ใช่ทุกต้องรอบรู้ไม่ใช่ละอะไรละ,ละนี่ต้องละอะไรละตนาสิตนาอยู่ตรงไหนไม่ใช่ความเปลี่ยนนะความเปลี่ยนนี่ต้องทําให้มากตนาอยู่ตรงไหนแทรกซึมปกป,ปิดอยู่ในวิชาทำไงมันถึงจะแจ้งขึ้นมา ทำความเพีย่ยนสิทำความเพียนให้เสมอเสมอกันมีช่องอยู่ตรงฝั่งพอเราเริ่มเห็นช่องนี่มักเริ่มเจริญขึ้นมาละนี่แต่ม,มานั้นจะทนต่อความเพ่งพิสูจน์พอมีมักเจริญขึ้นมาธนาเริ่มลดลงลดลงฉันท้าความเพียรความอุตสาหะอะไรต่างก็จะค่อยพัฒนาเกิดขึ้นมีขึ้นพอพัฒนาเกิดขึ้นมีขึ้นธนาลดลง ไอ้ความดับไม่เหลือของตนาน้าก็ค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นนี่นะความเพียรน,นี้มันจะเริ่มมีขึ้นค่อยตั้งทรงอยู่ได้เหมือนไฟบางทีมันกองใหญ่เกินไปออกก็ปรับให้เล็กเหมือนเล็กกน้อยเกินไปมันจะดับี่แล้วก็ปรับให้ใหญ่ขึ้นให้เสมอเสมอกันทรงอันนี้ไว้ให้ดีทรงอันนี้ไว้ให้ดีทรงไว้ให้มันอยู่ตรงกลางๆเนี่ยให้มันดีเพราะว่าตัณหาอภิชานี่ฟังมันหนาแน่น มันฝังลึกมันไปไกลมาแล้วเราจะลอกชำระมันให้ออกเนี่ยก,ก็ค่อยๆเป็นไปทำแล้วทำอีกทำอีกทำแล้วจนกว่ามันจะหมดนั่นแหละกิจที่ควรทำในเรื่องของการรอบรู้ในการรู้รอบเรื่องทุกนี่ก็ต้องทำให้มันรอบรูในนใ้ให้มันหมดทุกอย่างแต่นหนก็ต้องให้มันละให้มันหมดทุกอย่างแล้วหรือยัง นิโรธคือความดับไม่เหลือของตนาเนี่ยแจ้งขึ้นให้หมดหรือ,อยังมรคนี่ทำให้เจริญทุกด้านแล้วหรือ,อยังหมดจนไม่มีคำถามไม่มีคำถามนี่ไม่ใช่ว่าโอ้ฉันหมดคำถามแล้วฉันสบายใจหมดแล้วนันกี่กับตัเองถ้าคิดตัาเองมันยังไม่จบเอาแล้วทำไงถึงจะไม่คิดตอาเองทำจนถึงที่สุดเงียทจำฝังเดี๋ยวเราเดินทางไปจะไปไหนอ่ะไปเชียงใหม่จากที่ไหนสุงไหงโกโลก ก็เดินทางไปแล้วถึงหรือ,อยังเดี๋ยวเราไปถูกทางไหมมันใช่หรือเปล่านี่เราต้องตรวจสอบอยู่เสมอนะต้องตรวจสอบอยู่เสมอจนกระทั่งไปถึงเชียงใหม่หนู้นแล้วนั่นนะ่ะรู้หรือ,อยังว่าถึงหรือ,อยังบางคนถึงแล้วแต่อาจจะยังไม่รู้อาจจะใช้เวลาแต่พอถึงแล้วเนี่ยแล้วรู้ว่าถึงแล้วนี่โอ้มันถึงแล้ว่มันถึงที่สุดจบแล้วมันจะมีที่จบอยู่ ตรงนี้สำคัญทุงฝังว่าในคำสอนนี่มีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอยู่นี่คือความสวยงามของธรรมะนะเพราะว่าในเรื่องราวบ,บางอย่างทุกฝังเออดีอยู่ในเบื้องต้นท่ามกลางแต่จะหาที่ลงที่จบเนี่ยมันหาไม่เจอ,อเราจะทำยังไงก็มันยังไม่สุดไงยังมีทางต่อไปได้เรื่อยๆมันยังไม่สุดไม่จบเนี่ยบางที กลายเป็นทางบนแต่ในเรื่องราวอื่นๆนะยังไม่จบลงราบกวนไปอีกอเราคิดว่าเออเรารับราชการมีตำแหน่งขึ้นจนสุดที่สุดของตำแหน่งแล้วเป็นอะไรอะประหลาดไงเอาจบแล้วําไงก็นี่ก็จบแล้วไงมันจะวนหรือเปล่าอาจจะตายไปแล้วเกิดมาใหม่วนอีกนะเอาฉันก็ต้องมาเป็นเสมียนอีก่แลอเนี่ยเ็เป็นข้าราชการระดับสูงเป็นอธิบดีแล้วก็เป็นประหลาด อันนี้ก็จบแล um. ้วไหมวนอีกหรือเปล่าวนอีกเกิดมาใหม่ก็วนอีกนะราวนี้วนเป็นข้าราชการทหารเอาจากนายสิบเป็นนายร้ายเป็นนายพันเป็นนายพเอก็จบแล้วไงเป็นนายพลวนอีกหรือเปล่าวนอีกก็มาเป็นขระเบดีนะจากเป็นคนเข็นใจก็เริ่มมาเป็นขระเบดีเริ่มเป็นขุนระเบดีก็เริ่มเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีจนเป็นซูเปอร์ของมหาเศรษฐี คิดว่าจบแล้ววนอีกหรือเปล่าจะเป็นสิ่งที่มันวนไปเรื่อยๆนี่ปัญหาทางฝั่งมันยึดเอาไว้อวิชาดิทางฝั่งมันบังเอาไว้ให้วนไปเรื่อยๆเหมือนวงกลมนี่แหละวนไปวนไปเอ๊ะมันเริ่มตรงไหนมันจบตรงไหนรเราจะหาไม่เจอตอนนี้คำสอนที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่คือจะมีที่สุดจบ จบลงตรงที่ตหามันหมดตหาหมดลงตรงไหนนั่นคือจบตรงนั้นอวิชชาเปิดเผยออกเมื่อไหร่มันหายไปตัไปมีความสว่างเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นคือจบตรงนั้นความหมุนหมุน,นี่มันจะถูกตัดขาดออกโอ้นี่คือจบแล้วมันคุณถึงที่หมายแล้วเดินทางจากสงโคโลกไปถึงเชียงใหม่แล้วเดินทางจากที่ต้องบนไปบนมาเนี่ย ตัดบงรอบของมันแล้วในอริยสัจทั้งสี่ต้องมีกิจที่ควรทำทฟังแตกต่างกันในสามระดับเราต้องรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือเป็นเหตุเกิดทุกข์หรือเป็นมรรคเราต้องรู้จักแยกแยะให้ออกอย่าสับสนอย่าสับสนความเพียรว่าเป็นตัณหาอย่าสับสนตัณหาว่าเป็นเหตุของความสุขอย่าสับสนทุกข์ว่าเป็นสุขฟังให้ดีนะ ถ้าเราสับสนเข้าใจไม่ถูกรอบแรกนี้พังก่อนแล้วแล้วอะไรมันจะมาเนื้อจากต่อขึ้นเนื่องไปจากนี้ก็คว่ำพังหมดไปด้วยกันไปต่อไม่ได้มันจะตันมันจะล้มมันจะวนมันจะทำให้ถึงที่หมายไม่ได้แต่ว่าสุขเวทนาน,นั่นแหละเข้าใจให้ถูกว่าเป็นทุกข์ตัณหาเนี่ไม่ใช่สุขตัณหานี่กลับเป็นเหตุของความทุกข์ดยซ้ำ ความเพียรความพยายามนี่ต่างหากลเป็นเส้นทางไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องมีความอยากไม่ใช่เข้าใจให้ถูกในทุกสมุทยัยนิยวโรดด้วยมักด้วยแล้วปูพื้นฐานให้ดีทำความเข้าใจใเราควบด้วยปัญญาด้วยดวงตาด้วยวิชาด้วยแสงสว่างด้วยความรู้อยานเข้าใจให้ถูกแล้วในแต่ละอย่างแยกแยะให้ได้รู้ดูมองหเห็น ว่าขณะนี้นี่ฉันมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจมันเพียนหรือมันอยากเอาแยกแยกกันให้ถูกอยากนี่เป็นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่จะทําให้มากเพียนนี่เป็นทางดําเนินต้องทําให้มากอย่าทําให้น้อยบางทีมันมีสุขเบชนะเกิดขึ้นไอเหตุปัจจัยของมันคืออะไรต้องรอบรู้พื้นฐานที่เราต้องเข้าใจต่อไปนั่นคือหน้าที่ที่ควรทํานั้นต้องแตกต่างกันสามอีกนะตรงฝั่งสามอีกนะทําความเข้าใจให้ถูก ทุกเราต้องราบรู้ทุกขเวทนาบางทีเกิดขึ้นโอ้มีเหตุมีปัจจัยไม่ได้จะไปมีความอยากในนั้นทุกขเวทนาบางทีเกิดขึ้นโอ้มีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่ไปมีวิปวัตนาในนั้นราบรู้เหตุปัจจัยของมันเกิดบ้างดับบ้างเปลี่ยนแปลงไปบ้างนั่นคือรอบรู้ราบรู้เรื่องทุกเข้าใจมันให้ถูกอย่าไปอยาก อยากนีไม่ใช่แต่อยากให้มันมีมากๆเนี่ยคือจาไม่เจริญนี่คือมักแบบอยากนี่ไม่ใช่ว่าอยากแล้วไม่ทําแต่ทําด้วยทํำยังไงทําให้มันเจริญง่ายมักแบบตัญหาทํำยังไงตัญหาต้องลาเสียแล้วความทยานอยากกับความเพียรเนี่ยฉันจะรู้ได้ไงมันแตกต่างกันยังไงคุณต้องมีปัญญาไงเราเรียนจะบอกไม่ได้ว่าความเพียรกับความอยากมันต่างกันยังไง เอาใหม่กลับไปที่พื้นฐานไปดีรอบแรกดูความเพียรกับความอยากมันต่งางกันยังไงใครควรซ้ําดูอีกความอยากเนี่ยมีลักษณะที่เป็นไปด้วยกับความกําหนัดเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆแต่ไม่มีการเกิดแล้วเกิดอีกนั่นคือลักษณะของความอยากเอาลักษณะความเพียรเป็นยังไงลักษณะของความเพีย,นยรยนั้นเกิดจากศรัทธาเกิดจากการพิจารณาอย่างดี เกิดจากการที่ทำนั้นทนต่อการเพ่งพิสูจน์มันจะมีความเพียรความอุตสาหะเกิดขึ้นเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องต่างกันนะทุกฝั่งต่างกันเพราะเข้าใจให้ถูกต้องเพราะเข้าใจความเพียรกับความอยากมันต่างกันแล้วนี่ทำเลยทำให้มันถูกงานด้วยให้มันถูกจ็อบของมันความอยากที่มีลักษณะเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มลุ่มหลงมีความเป็นสภาวะเกิดแล้วเกิดอีกต้องละมันเสีย แต่ความเพียรที่เกิดจากการที่พิจารณาไคร่ครุแล้วทนต่อการเพ่งพิสูจน์อาศัยศรทัทธาจงเกิดขึ้นอาศัยการที่จิตน้อมมาความนุ่มนวลน,นี้ต้องทำให้มากการทำความเพียรไม่ใช่ความหยาบกระด้างดูฟังแต่เป็นความนุ่มนวลของจิตเป็นความมั่นคงเป็นความเข้มแข็งเป็นความหนักแน่นอันนี้ต้องทำให้มากเลยเราจะละตัณหาได้รอบรู้ทุกได้คุณต้องทำมั่งแปดใหมากนี่ ในราบที่สองนี่มันจึงสําคัญตรงเรื่องของมรคว่าต้องทาให้เจริญตรงไหนทําให้เจริญถ้าเพียรมากเกินไปก็เกินไปชอนอีกฝั่งหนึ่งถ้าเพียนน้อยเกินไปก็ย่อหย,ย่อนเกินไปชอนอีกฝั่งหนึ่งมันจึงต้องมีการปรับสมดุลในข้อบัติของเราอยู่เสมอเสมอทุฝั่งนานๆนะนานๆนะสักทีหนึ่งจะมีพุโทโธธรมโมสังโฆเนี่ยเกิดขึ้น จะมีอริยสัจสีเนี่ยเกิดขึ้นนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งทุกวันนานๆนานมากนานมากนานจนจําไม่ได้พอมีเกิดขึ้นแล้วเนี่ย,ยเขาพูดกันแล้วเขาพูดกันอีกแต่เมื่อนานๆจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วตอนนี้ท่านก็ปรินิพานไปแล้วร่างกายนี้เราไม่ได้เห็นแล้วว่าหน้าตาท่านเป็นยังไงเสียงท่านเป็นยังไง แต่ทางเดินเป็นยังไงเห็นแต่ที่นั่งที่ที่ท่านเคยนอนที่ที่ท่านเคยอยู่ก็มีแค่หลักฐานทางประวัติศาสตร์นักโบราณก็ดีก็ไปตรวจคุ้นพบว่านี่พระพุทธเจ้าเคยนั่งตรงนี้จริงไม่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ตามหลักฐานที่มันมีเห็นแต่ที่นั่งตัวก็ไม่เห็นรอยเท้าก็ไม่เห็นแต่ก็บอกว่านี่เป็นรอยประบาทนี่ก็อาศัยจินตนาการเฉย แม้แต่หลังท่านเราก็ไม่เคยเห็นไม่ต้องพูดถึงด้านหน้าท่าฟังเลยแม้แต่ข้าวของครื่องใช้ท่านเราก็ไม่เคยเห็นไม่ต้องพูดถึงด้านหลังท่านูฟังเอ้ยแม้แต่ที่นั่งที่นอนที่เขาบอกว่ามันใช่มันใช่เนี่ยเราก็ดูตามที่เขาบอกเฉยๆไม่ต้องพูดถึงข้าวของอะไรต่างๆคุณถรืงเขาาไปหมดแล้วหรือไม่มันก็แตกสลายไปแล้วตามกาลเวลาต้องหลายปันกว่าปีมันไม่เหลือแล้วทุกฝังเราไม่เห็นหรอก เหลืออยู่แต่แค่คําสอนตัวนั้นเองคำสอนเรารู้ได้ไงว่านี่มันจริงอลองทําสิคําสอนนั่นคือทำโมคุณทําสิคุณจะมีพุทธโธเรารู้ได้เราฟังว่ามีพุทธโธเกิดขึ้นรู้นี่ไม่ใช่ว่ารู้ตามตําราในอักษรก็ระบุเอาไว้หรือตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราไม่ได้รู้ตามนั้นแต่เรารู้ด้วยการปฏิบัติตามที่มันดีมันชอบในธรรมะนั้น เราปฏิบัิดีประบชอบเป็นสังโคในสิ่งที่ท่านตรัสไว้กล่าวไว้แล้วโดยชอบคือธรรมโมเราจะมีความรู้คือพุโทโตเกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของเราว่าโอ้ยพระพุทธเจ้านี่มีแน่นอนต่อให้เราไม่เคยเห็นแม้ข้าวของของท่านหน้าไม่ต้องพูดถึงหลังก็ไม่ได้เห็นแต่เรารู้ว่ามีอยู่แน่ในธรรมะที่เรารู้ว่ามีอยู่แน่เขายืนยันนั่งยัน คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมีอยู่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นของตลาดนะทุกฝังไม่ได้มีขึ้นเกิดขึ้นโดยทั่วๆไปนานๆจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งของตลาดนี่เราไปหาได้ทั่วๆไปบริเดียต่อราคาได้ราคาก็ขึ้นลงตามดิมมันสป라이ตามราคาตลาดแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้มีมาตามตลาดเป็นสิ่งที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเป็นเฉพาะพิเศษพิเศษ วาระที่แบบเรียกว่าเฉพาะเจาะจ,จงแล้วเท่านั้นเนี่ยังเอ้ยเราอย่าพลาดนะเราอย่าพลาดให้คว้าโอกาสนี้ไว้เลยวาระนี้มีแค่ครั้งเดียวชีวิตนี้เราเกิดมาแค่ครั้งเดียวเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคราวหน้าชีวิตหน้าเราจะเกิดมาหรือไม่หรือจะเป็นอะไรเราเกิดมาชาตินี้มีโอกาสครั้งเดียวอย่าไปคิดไกลทุ่มเลยทฟังทุ่มเลย เรารู้ว่าวาระนี้มีครั้งเดียวในบทสี่คืออริยสัจสี่เนี่ยเพื่อเกิดความเข้าใจในทุกสมุทัยนี้โรดมักให้ได้ว่ามันต้องทําให้มีการรอบรู้มีการละมีการทําไม่ใช่มีการทํใาทให้เจริญเนี่ยจะอะไราแลกเพื่อที่ให้ได้ทํสี่อย่างนี้มาของก็เอามาขายที่ตลาดนานๆจะมีครั้งเดียวเขาไม่ได้มาขายตามราคาเขาประมูลเอาตาบฟัง ก็ต้องจัดเป็นการอ u คชั่นคือการประมูลกุญจะอ,อะไรประมูลกุญแจะอ,อะไรแรกทาํามมคืออริยสัจสีเอาเราไม่ต้องคิดถึงตัวเราก็ได้เอาพระพุทธเจ้าท่านรู้อริยสัจสีนี่ท่านแรกมาด้วยอะไรทรัพย์สินเงินทองในพระาาราชวังห่อยังน้อยไปกุ่มทรัพย์สีส่กุ่มที่อยู่ตามมหาสมุทรทั้งสี่ที่จะไปเอาได้เหรอนั่นยังน้อยไป เราแก้วจิตประการในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเหรอ,อยังน้อยไปทุงฟังต่อให้เอาแก้ว14ประการมามันไม่ใช่ของที่เป็นตลาดแบบนั้นไม่ใช่ของที่จะซื้อได้ด้วยมูลค่าแบบนั้นเราตั้นแรกมาเด้วยอะไรทุกฟังที่โคนต้นโพในคืนมันเป็นเดือนหกนี่แหละเป็นเวลาในยามสุดท้ายราตรีเนื้อเลือดทุกฝัง จะเหือดแห้งหายไปก็ไม่ว่าอะไรจะเหลือแต่หนังเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกตั้งเป็นกรงเอาไว้ก็ไม่ว่าอะไรแลกอริยสัจสี่ความรู้ในทุกสมุดไทยนิโรธและมรรคให้รอบรู้ให้ละเสียให้แจให้เจริญทำให้มันได้มันเห็นเนี่ยเอาหนังดูเอ็นดู กระดูดูเนื้อเลือดดูแลกมาด้วยหนังเอ็นกระดูกเนื้อและเลือดนี่แหละว,ว่าเอาถ้ามันจะไม่เข้าใจมันจะไม่รู้เนี่ยเนื้อเลือดอย่าให้มันมีซะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ไม่ว่าอะไรแต่จะไม่รู้เนี่ยจะไม่เลิกทําความเพียรนี้ชีวิตนี้เราไม่ได้มีมากนะทุกฝัง,งแค่หกนาทีนี่คุณไม่ได้หายใจนี่คือจบแล้วนะหรือบคนอึกอช็อกขึ้นมา อะไรตันในสมอมันเร็วยิ่งกว่า6นาทีเวลาเรามีแค่นี้เองเราอย่าไปสนใจเรื่องความสบายเรื่องความลำบากเถอะแต่ให้สนใจในธรรมะสิ่งใดที่เราจะรอบรู้ได้สิ่งใดที่เราจะละได้สิ่งใดที่เราจะทำให้แจ้งได้สิ่งใดที่เราจะทำให้เจริญได้เราจิตใจของเราเนี่มาจดจ่อสนใจในสิ่งเหล่านี้ อย่าไปสนใจเลยเ,เรื่องหนังเอ็นกระดูกเนื้อเลือดทิ้งไปเลยนั่นคือแลกไปเลยความเพียรของเราตั้งเอาไว้ทําไมเจริญนั่นคือมรรคทุกเราเห็นอยู่ในกายของเราเนี่ยมันหนังเอ็นกระดูกเนื้อเลือดเนี่ยเรารอบรู้เข้าใจมันไหมจะเอามันเหรอคอยทําความเข้าใจนะไม่ได้ขยขว้าเอาไว้แต่ตันหาเนี่ยให้ละสิจะไปอยากแต่ให้มีความเพียรความยากมันเนื่องด้วย ความกำลัดความเพลิ่นความเพลินอยู่ในความอยากอยู่ไหนความกำนัดอยู่ตรงไหนละตัดมันด้วยปัญญาจี้จองไปณนะจุดนั้นทำให้มากเจริญให้มากดูัวฟังในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่นี้รับประกันให้ได้โดยพระพุทธเจ้าแล้วว่าถ้าคุณแลกมาด้วยทมสี่อย่างืหนังเอ็นกระดูกเนื้อและเลือดนี่ ได้เป็นพระอาหารหันต์ในปัจจุบันนี้แน่หรืออย่างน้อยๆต้องได้เป็นอนาคามีผู้่ีจะไม่กลับมาเกิดนี้อีกแต่ถ้ายังต่อรองต่อรองตามราคาเออในนี้ได้ไหมเอองั้นได้ไหมขอ,อนี่หน่อยก็แล้วกันนั่นคือ,อยังไม่ได้มีสังโคนะสังโคไม่เต็มปฏิบัติปฏิบัติชอบไม่เต็มเพราะปฏิบัติปฏิบัิชอบไม่เต็มได้ ความก็ใจในธรรมะธรรมโมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความที่จะมารู้เป็นพุทธโธนั้นก็หามไม่เห็นก็จะมืดต่อไปวนต่อไปงงมึนต่อไปเอาใหม่ทุฝ่เอาใหม่ไม่ต้องต่อรองเราไม่ต่อรองต้องการอะไรให้หมดจากข้างนอกคื้นหนังก็ไปถึงข้างในเป็นเนื้อและเลือดเข้าไปจนถึงกระดูกนั่นนะ ไม่ได้จะสนใจเรื่องพวกนี้หรอกือสนใจดูสิว่าจะทำยังไงให้ทุกนี่ยเรารับรู้แล้วได้จะได้ยังไงให้สมุทัยคือตรหน,นาเนี่ยเราลาาเสียให้มันได้จะทำยังไงให้นิโรธนี่คือความดับไม่เหลืองของเจ้าตนะหนั่นี้ทำให้มันดับลงได้มันแจ้งขึ้นมานะ่ะจะทำยังไงให้เราตั้งส่งไว้ซึ่งมักแปลกอ,อะไรมันได้ตลอดเอาชาตินี้แหละท่านฟัง พระชาตินี้ท่านรับรองรับประกันไว้ให้แล้วจะรออันไรเราราชรถมารับเหรอหนทางอยู่ต่อหน้าแล้วขึ้นรถเลยขึ้นช้างเลยไปสู่ที่ที่เราไม่เคยไปในโลกนี้ทุกฝั่งสังสารวัตนี้นี่เราไปวนมาหมดแล้วสวรรค์พิวดาพรหมเราเป็นมาแล้วลงต่ำไปจนถึงเป็นผีเป็นเปรต ไปในสูรกายสัตว์นรกเราไปทั่วมาแล้วมีอยู่เพียงที่เดทเรมไม่เคยไปนักิดนิพพานเขาจะอ,าอะไรเป็นค่าตัว๋วเอาอะไรก็ให้เขาเลยท่านฟังได้แน่หนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ที่แต่เมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้จะเห็นได้ด้วยตนเองในที่ทจานญกำลังรับฟังอยู่นี้คือายการธรรมะรับอรุณ อัากาทังสตานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของธรรมะปฏิบัติที่ราเรียกว่าการ